กชื่อนั้นแต่ละคนทีมงานมาจากเยอรมันหมดเลยยมโจ้ค่ะส่งกลับบ้านไม่เป็นไรเอาทีละคนไปเลยส่งกลับบ้านเลยรายละเอียดซีรีส์ทางเดินทำจุดถึงที่สุดเลยว่าไงก็ตั้งแต่เดินทางมายาวนานแล้วค่ะก็ได้ผ่านได้พบได้เจอหลายๆที่หลายๆสิ่งแต่ก็ยังไม่เจอสิ่งที่มันจบมันก็ยังมีการค้นหามีคำถามตั้งแต่ปฏิบัติมายังไงภายในการเริ่มปฏิบัติไม่เริ่มปฏิบัติก็คือเป็นรายละเอียดของการปฏิบัติล้วนๆเลยปฏิบัติยังไงเริ่มปฏิบัติก็คือเห็นยังไงรู้ยังไงละยังไงแล้วผิดพลาดไปยังไงแล้วก็เริ่มดีขึ้นอย่างไรให้มีรายละเอียดสิเริ่มนั่งสมาธิแต่ก็ยังไม่รู้ว่านั่งไปเพื่ออะไรเดินไปเพื่ออะไรแต่มาระยะหนึ่งมันก็มีความนิ่งเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นแต่มันก็ยังไม่ใช่คำตอบก็ยังเป็นคนที่จริงๆเป็นคนใจร้อนมากเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ต้องได้ดั่งใจทุกอย่างแต่พอมาปฏิบัติธรรมมันเหมือนกับเห็นตัวเองอะค่ะแล้วเราหยุดไม่ได้ก็เลยมีคำถามว่าทำไมนักปฏิบัติธรรมบางคนก็ดูสงบเสงี่ยมบางคนก็ดูเรียบร้อยแต่พอมีอะไรมาไม่ถูกใจกระทบใจก็ออกการก็เลยถามว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรแล้วมันจะจบที่ไหนคือไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีแพทเทิร์นนะคะหาไปหามาจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าพระนิพพานเนี่ยคืออะไรแล้วมันถึงแล้วจะเป็นยังไงไม่มีใครให้คำตอบได้ชัดเจนถามใครก็ด้วยอาจจะเพราะว่าเราไปคาดหวังว่านิพพานจะต้องเป็นแบบนี้ถึงแล้วต้องมีอาการแบบนี้ก็เลยปฏิบัติด้วยความมีตัวตนเข้าไปใส่ตรงนั้นหาตลอดทำตลอดแต่ทีนี้พอวันหนึ่งได้อ่านหนังสือได้รู้จักอริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4ก็เลยมาอ่านแล้วมาทำความเข้าใจก็จนมาเจอครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็ได้เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ด้วยความที่ว่าเป็นบาลีแล้วตัวเองปฏิบัติด้วยความที่ไม่รู้ก็หาคำตอบให้กับตัวเองไม่เจอสักทีแต่วันหนึ่งเนี่ยได้มาพบหนังสือหลวงตาแล้วอ่านแล้วคำตอบเอ๊ะทำไมรู้ซื่อๆหรือหู้ซื่อๆเนี่ยมันคืออะไรแต่ตอนนั้นอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันมีเขียนจากข้างหน้ามาสติขาดหลงแล้วก็กลับมารู้แล้วก็คือไม่เข้าใจค่ะแต่มันไม่มีใครตอบโจทย์เราได้ก็อธิษฐานจิตว่าถ้ามีโอกาสหรือมีบุญวาสนาบารมีขอให้ได้เจอท่านหรือใครก็ได้ที่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้เพราะว่าในนั้นไม่ได้มีชื่อหรือนามอะไรเลยว่าวันหนึ่งได้ไปที่สวนที่หลวงตาหลวงปู่บุญจริตนะคะก็ได้หนังสือเล่มนี้มาสุดท้ายก็เอ๊ะหยุดคืออะไรแล้วเราแสวงหาอยู่แสวงหาอะไรมันจบตรงไหนอะไรก็อ่านอยู่แต่ก็ยังไม่เข้าใจจนได้มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้มาเจอคลิปที่เพื่อนส่งมาให้จากฮอลแลนด์คือหลวงตาณรงค์ศักดิ์ขีนารโยพอฟังคลิปแรกปุ๊บเฮ้ยไม่เคยมีสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนมีการตื่นรู้เหมือนมีการเบิกบานอะไรอยู่ข้างในอะค่ะก็เลยตามไล่ฟังคลิปเก่าๆตลอดแต่ด้วยความที่เราเอาความเป็นตัวเราเข้าไปฟังมันก็เลยยังไม่ใช่ก็ทีนี้ทางพอได้รายละเอียดก็ไปหาใน Google อะค่ะว่าหลวงตาอยู่ที่ไหนอยากจะไปกราบอยากจะไปถามก็เผอิญว่าได้เข้าไปดูในเฟซแล้วก็ได้ทางผู้ดูแลกลุ่มดึงเข้ากลุ่มไลน์ตั้งแต่นั้นมาก็ได้ฟังคลิปซึ่งใหม่และสดแล้วก็มีผู้ตอบคำถามมามากมายหลากหลายแล้วก็ฟังแล้วก็คิดตามไปมันจะเป็นอย่างนี้ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ไหมปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงก็มีความเป็นตัวตนเข้าไปทุกซอกทุกมุมที่รู้ต่อพอวันนึงได้ส่งกันบ้านหลวงตาได้ถามหลวงตาก็บอกว่าก็ดีอยู่แล้วก็ให้ปล่อยวางตัวเองฟังดูก็ยังดูมันเหมือนง่ายแต่มันทำยากค่ะแต่พอฟังคลิปคนนั้นคนนี้แล้วเราก็เอามาลองปฏิบัติดูมันมีผลเกิดขึ้นในใจอะเฮ้ย
อันนี้เราไม่เคยเจอนะพอเราเห็นอาการที่ตัวเราเองคิดแล้วถ้าเราตามความคิดไปปุ๊บเราจะไปทำแต่พอเราเริ่มมีสติมั่นคงขึ้นเราเห็นความคิดปุ๊บบางครั้งทันบ้างไม่ทันบ้างก็กลับไปอยู่กับความรู้ตัวตอนนั้นเริ่มเห็นความรู้สึกตัวชัดเจนว่าเฮ้ยเราทำไมคิดเยอะอย่างนี้ทำไมเราฟุ้งซ่านอย่างนี้นู่นนี่นั่นก็ยังมีตัวเราอยู่ตลอดเวลาค่ะจนส่งหลวงตากันส่งการบ้านหลวงตาครั้งต่อไปหลวงตาก็จะบอกแค่ว่าวางตัวเองสุดท้ายก็เลยรู้ว่าเพราะเราไปยึดตรงนั้นยึดตรงนี้ไอ้ความเป็นตัวเราก็เลยไปอยู่กับสิ่งที่เรายึดพอเราวางปุ๊บหลวงตาเชื่อไหมคะว่าการอธิษฐานการขอขมาขอโหสิกรรมเนี่ยแหละมันเป็นการปลดเขาเรียกปลดปล่อยสิ่งที่เราเข้าไปยึดเข้าไปผูกพันแล้วจากหลังจากนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็คือมีสติรู้เท่าทันในสิ่งที่ตัวเองทำขณะนั้นถ้าเรามีผัสสะปุ๊บมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วรีแอคชั่นที่ตัวเราเองทำยังไงเราทำออกไปเพราะมีความตัวตนไหมเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไหมหรือเพราะว่าเรารู้แล้วแล้วเราก็วางมันสักขณะนั้นเลยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยยึดกันไปยื้อกันไปยื้อกันมาจนรู้ว่าอันนี้นะคือหลงไปแล้วอันนี้นะก็คืออยู่กับตัวเองแล้วอันนี้คือการปล่อยวางเมื่อเห็นถึงความโปร่งอิสระปุ๊บถึงความคลายทุกอย่างละอ๋อนี่มันยังมีเราอยู่ใช่ไหมแล้ววางตัวเราเป็นยังไงอาการมันเหมือนแบบมันว่างค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีความรู้สึกก็จึงเช็คว่ามันเป็นตัวเราไหมที่เข้าไปยึดอาการนั้นก็ค่อยๆคลายลงมันเหมือนสติมันตื่นรู้มันเบิกบานมันไม่มีอะไรอะค่ะมันก็แค่รู้อยู่กับปัจจุบันเฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่หลวงตาบอกค่ะว่าก็แค่รู้แล้วก็ต้องปล่อยวางตัวผู้รู้อะค่ะเพราะที่โยมทำมาถึงขนาดนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะนะสามท่านมาช่วยกันซักหน่อยจ๋าพัชรีออกมาช่วยซักให้ได้ซีรีส์กับโจจากเยอรมันนะมาจะเอาไม่อันนี้ให้จ๋าก็ได้อ่ะใครได้ที่ซักรายละเอียดให้หน่อยให้ละเอียดเยอะให้เอาได้รายละเอียดออกมาหน่อยเพราะเขาใช้สรุปเอาโจ้เขาจะสรุปให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหน่อยขอจารีก็ได้ขอโอกาสนะคะคุณโจ้แล้วคือให้มันไต่ขึ้นมาจนถึงที่สุดเลยที่สุดของตัวเราและของเขาให้มันไปด้วยกันของโจ้ไปด้วยกันเลยอ่ะที่คุณโจ้บอกว่าณปัจจุบันก็คือแค่รู้เนี่ยคุณโจ้ปล่อยวางอย่างไรก็คือปกติถ้าเราไปรู้อะไรปุ๊บเราจะรู้ว่าเนี่ยชอบนะไม่ชอบนะถ้ายังปรุงไปต่อก็มีอาการที่จะไปอยู่กับสิ่งนั้นละแต่พอวางปุ๊บเนี่ยก็คือรู้แล้วก็ไม่ได้สนใจอะทิ้งไปเลยทิ้งทิ้งทุกคือเราอยู่กับปัจจุบันอะไรที่เลยไปแล้วก็ไปเลยแล้วตรงนี้ตัวเราอยู่ไหมคะมีตัวเราอยู่ไหมไม่มีแล้วเพราะว่ามันเห็นแล้วมันรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเลยไม่เอาอะไรแล้วอะค่ะไม่ได้ทำเพื่อที่จะไปทำอะไรไม่ได้ทำเพื่อที่จะไปเป็นอะไรแต่มันคือหน้าที่ในปัจจุบันที่เรายังดำรงขันธาตุขันอยู่อะค่ะก็ทำมันไปตามปกติแล้วอะไรที่ทำให้เหมือนกับโดนใจคำสอนหลวงตาเนี่ยค่ะตรงไหนที่มันทำให้เราแบบกระแทกหรือกระทบใจแล้วมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมาก็คำที่มันอยู่ในใจก็สติตั้งที่ใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจคือทุกอย่างก็คืออยู่ที่ใจหมดสุดท้ายก็วางให้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันใช่ทุกอย่างที่เรารู้มันประตูใจเนี่ยเก็บก็เก็บที่นี่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่สุดท้ายก็คือที่นี่เหมือนกันว่าจบแล้วก็วางแล้วก็ทิ้งสรุปว่าทุกข์เกิดที่ใจใช่แล้วก็ดับที่ใจถูกไหมคะแล้วใจของคุณโจ้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเมื่อก่อนความเข้าใจคำว่าใจเนี่ยก็คือมันคงจะเป็นตัว
อะไรสักอย่างในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บถ้ามันเป็นได้ขนาดนั้นแล้วมันจะเก็บอะไรได้มากมายขนาดนี้แล้วจะไปไว้ที่ไหนพอมาฟังคลิปหลวงตาหลวงตาก็บอกว่าใจมันกว้างขวางไม่มีประมาณเราก็เปรียบเทียบเสร็จแต่การปฏิบัติน่ะมันเปรียบเทียบไม่ได้มันเป็นความเข้าใจว่าอาการนี้นะที่มันคือใจอาการนี้นะที่มันคือไม่มีอะไรคือมันไม่มีอะไรเลยก็คือมันเป็นโล่งไปถึงจักรวาลนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือสรุปว่ามันไม่ได้มีตัวใจไม่ได้มีตัวตนเพราะเราไปยึดมันถึงมีถ้าเราไม่ยึดมันก็คือไม่มีอะไรเลยก็แค่สิ่งต่างๆก็เป็นแค่เราเห็นผ่านไปทุกขณะอย่างทุกคนที่นั่งอยู่จริงๆก็ไม่มีใครแต่พอเราไปให้ค่าว่าคนนี้เป็นอย่างนี้ปุ๊บก็คือก็รู้ว่าเป็นใครแต่ก็ไม่ได้ต้องไปยึดนะต้องไปคนนี้รักนะสนิทหน่อยคนนี้ไม่รักไม่ต้องไปเข้าใกล้ก็เป็นไปตามปกติค่ะมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความเบิกบานเนี่ยมันคือมาจากข้างในมันไม่ใช่เสแสร้งอะพี่ว่าต้องไปฉันยิ้มเพราะฉันมีความสุขมันไม่ใช่มันมาจากข้างในเลยจริงๆจะบอกว่าจากความสิ้นยึดก็ได้ถูกใช่ค่ะพอสิ้นยึดปุ๊บเนี่ยทุกมันหายทุกมันหายมันก็เลยเบิกบานใช่ค่ะถูกไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยทุกมันเหมือนมีน้ำหนักมากสารพัดที่จะแบกบ้านรถคนรักครอบครัวสารพัดมันไม่ใช่ว่าจะวางได้ในขณะหนึ่งทีเดียวเราเริ่มวางอะไรก่อนอันนั้นพอมันวางได้เอ้ยวางอันนี้ได้แล้วมันเบาอ่ะก็เริ่มวางสิ่งอื่นไปเรื่อยๆตามลำดับแต่สุดท้ายต้องวางตัวเองเพราะทุกคนทำอะไรก็ทำเพื่อตัวเองปรารถนาอะไรก็ทำไปอยากได้อะไรก็ส่งจิตออกไปทำแต่สุดท้ายทำอะไรทุกอย่างก็ต้องทิ้งหมดเพราะทุกคนก็ต้องตายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแล้วตรงไหนที่ทำให้คุณโจ้สามารถสิ้นหยุดได้อะไรที่ทำให้แบบมันพลิกคือตอนไม่เอาละฉันไม่เอาละคือตอนมาอยู่ใหม่ๆที่เยอรมันเนี่ยได้ดูแลคุณแม่สามีซึ่งเธอก็คุณนายดีๆนี่เองก็คือตอนที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็เห็นว่าเขาสวยเขาดูดีอะไรทุกอย่างแต่วันหนึ่งเนี่ยพออายุเยอะขึ้นแล้วป่วยแล้วเป็นอัลไซเมอร์แล้วร่างกายสังขารจากที่เคยสวยก็แปรเปลี่ยนเร็วมากค่ะก็เลยมองว่าเนี่ยแหละคือตัวฉันในอนาคตฉันก็ต้องเป็นแบบนี้ฉันก็ต้องแก่และเจ็บและตายแล้วฉันมีที่รักษาใจหรือยังแล้วก็เริ่มศึกษาธรรมะอันนี้คือข้อที่เราเปลี่ยนเพราะมีต้นแบบให้เห็นแล้วก็เห็นว่าเขาก็มีทุกอย่างบ้านรถที่ดินสารพัดทรัพย์สินแต่ทำไมเขาไม่มีความสุขแล้วเราก็ไล่ล่าหาแบบเขาแล้วเราก็ไม่เห็นเขาแล้วเขาไม่มีความสุขแล้วเราล่ะที่พึ่งเราอยู่ที่ไหนก็เลยออกแสวงหาครูบาอาจารย์เดินทางธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนได้มาเจอหลวงตาที่สะกิดใจว่าจริงๆมันคือไม่มีอะไรจริงๆนะแต่เมื่อก่อนเราแค่รู้มันยังไม่ได้เข้าไปถึงจิตวิญญาณจริงๆโดยแท้แต่พอมันทำได้ปุ๊บมันบอกใครไม่ได้ค่ะคือคุณต้องทำแล้วคุณต้องรู้ได้ด้วยตัวเองคุณฟังคนอื่นมันก็แค่ของคนอื่นเขาแต่พอคุณเข้าถึงอ่ะมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ค่ะแต่การกระทำที่ของเราออกไปทุกขณะคนอยู่รอบข้างเราอ่ะเขาร่มเย็นไหมเขามีความสุขไหมเขาเดือดร้อนจากการที่เราทำอะไรหรือเปล่าอันนี้มากกว่าค่ะงั้นตรงนี้นิดนึงนะคะที่บอกว่าตอนแรกมันยังไม่ถึงใจค่ะแล้วทำไมมันถึงใจเพราะอะไรตรงไหนส่งการบ้านหลวงตาเป็นระยะค่ะพอตรงจุดไหนพอจะแบบอธิบายก็ท่านบอกให้วางตัวเองแล้วไปฟังคลิปต่อว่าปรารถนาอะไรอยู่หรือเปล่าทำอะไรเพื่อตัวเองอยู่หรือเปล่าก็เลยเริ่มทำให้คนอื่นซึ่งเมื่อก่อนทำอะไรให้คนอื่นจะมีความทำไมต้องทำอ่ะเหนื่อยอ่ะจะนอนอ่ะจะพักแต่พอตอนหลังปุ๊บเห็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตานะทำเพื่อคนอื่นตัวไม่หยุดไม่พักเลยแล้วเล่าว่าทำอะไรอยู่ก็เลยหันกลับมาทำเพื่อคนอื่นโดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองอ่ะตอนเนี้ยคือจะเหน็ดจะเหนื่อยขนาดไหนจะทำอะไรก็คือทำสุดท้ายแล้วก็หัวถึงมอนก็หลับไปเลยแบบไม่มีอะไรติดค้างอยู่ในใจเลยค่ะก็คือมันจบไปแล้วทุกขณะทุกขณะทุกขณะ
พอเริ่มนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนค่ะเริ่มรู้สึกว่าพอไม่มีเราทำให้คนอื่นมีความสุขมันมากกว่ามันมากมายมหาศาลนะเพราะว่าถ้าทำเพื่อเราเนี่ยมันยังมีความหวังความคาดหมายยังมีอะไรที่แบบเราทำอันนี้แล้วเราจะได้อะไรเราทำอย่างนี้แล้วผลมันจะเป็นยังไงยังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความคาดหวังมีความต้องการแต่พอเราทำเพื่อคนอื่นมันไม่ต้องทำเพื่อตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรคะก็แค่ให้เขาแต่แรกๆที่ทำก็มีคาดหวังเหมือนกันว่าเอ้ยทำฉันให้เธอขนาดนี้นะเธอต้องได้สิฉันยังทำได้เลยแต่พอหลวงตาบอกก็มันไม่มีใครมันเป็นแค่สภาวะมันแค่เหตุปัจจัยพอมันเข้าใจปุ๊บก็เออมีหน้าที่ส่งต่อเข้าได้หรือไม่ได้หรืออะไรยังไงก็จบคือตรงนี้อยากให้คุณโจ้เกื้อกูลเผื่อคนอื่นที่เขาปฏิบัติธรรมแล้วก็ติดไงฮะว่าคุณโจ้เนี่ยเข้าถึงแบบความรู้สึกว่าไม่มีตัวเราค่ะตรงเนี้ยเอาง่ายๆสมัยก่อนให้ไปล้างห้องน้ำที่ไหนก็ไม่เอานะคะไม่ใช่งานของฉันจะทำอย่างนี้แต่พอวันนึงอ่ะมันคืองานอะไรก็คืองานจะเกี่ยงแล้วอันนี้ฉันทำอันนี้ฉันไม่ทำทำไม่ได้ก็เรียนรู้มันไม่มีอะไรยากเกินการเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วทำได้อ่ะเราเนี่ยแหละสามารถช่วยคนอื่นอีกไม่รู้เท่าไหร่เอาพี่ยังทำเลยหนูก็ต้องทำได้มากันละเป็นหมู่คณะซึ่งเมื่อก่อนงานไม่มีใครทำโอ้ยฉันก็ไม่ทำเธอก็ไม่ทำแต่พอเราเริ่มอ่ะคนก็ต้องเห็นทุกคนเออมันก็เหนื่อยกันทุกคนช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่หลวงตาบอกหมู่คณะนี่สำคัญช่วยกันแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่รวดเร็วแล้วก็มีพลังให้ได้ซักให้ได้ละเอียดถึงการปล่อยวางถึงขั้นปล่อยวางตัวตนปล่อยวางยังไงตรงนี้สำคัญมากไหมให้ได้ละเอียดครับกราบขอโอกาสครับหลวงตาขอโอกาสนะครับพี่โจมาจากเยอรมันเพื่อเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นนะครับก็ขอโอกาสซักถามเพื่อจะลงรายละเอียดกันจำได้ว่าพี่โจคราวที่แล้วมาเนี่ยมาพร้อมกับสามีแล้วก็สามีเกิดอุบัติเหตุป่วยหนักป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลผมจำภาพได้ว่าตอนที่พี่โจเข้ามากราบหลวงตาตอนนั้นร้อนรุ่มมากนะฮะถ้าจำเราระลึกถึงตอนนั้นกับพี่โจวันนี้เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงการเปลี่ยนแปลงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่โจคือจริงๆมันก็มีการปฏิบัติธรรมมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ค่ะมีเป็นพื้นอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้เจอบททดสอบที่ยิ่งใหญ่คือทุกอย่างเนี่ยเราก็จริงๆอยู่กับมรณานุสติแต่มันก็อยู่ด้วยความคิดมันไม่ได้อยู่ด้วยความเป็นจริงไงคะแต่ตอนนั้นก็คือเราตั้งใจที่จะมาเที่ยวก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ทีเนี้ยที่เข้าใจคำว่าสติเลยเพราะว่าตอนที่ไปเจอคุณสามีเนี่ยนะคะอาการแบบว่าโคม่าแล้วคือต้องเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่มีสติเนี่ยฉันจะทำยังไงจะต้องติดต่อใครอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคือเรามีสติเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยอาการอย่างนี้นี่รอไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ติดต่อพอมีสติมันจะเรียบเรียงได้ว่าเราควรจะติดต่อใครติดต่อที่ไหนแล้วก็ไปตามสเต็ปซึ่งตอนนั้นมีหรือไม่มีฮะพี่เจ้าตอนนั้นมีแต่ยังไม่ 100% นะคะเพราะว่ากังวลไงว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมมันจะผ่านไหมคิดที่จริงๆแล้วนี่คือก่อนหน้านี้เราเป็นผู้ปฏิบัติใช่ค่ะมาหลายปีไหมครับพี่โจมาหลายปีไหมฮะใช่ค่ะประมาณ4 ปีขึ้นปีที่ 5แล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเราตอนปฏิบัติแล้วก็เข้าใจว่าสติเราเนี่ยน่าจะดีแล้วประมาณนั้นนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยสติกับสัมปชัญญะเนี่ยยังเรายังแยกกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องใช่ไหมคะไม่ชัดไม่ชัดแต่พอณวันนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่เราทำไงขณะเดียวกันที่เหตุการณ์มันเข้มข้นหมอคุณหมอเดินมาบอกว่าให้ทำใจนะเก็ดเลือดหายอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขณะนั้นน่ะถามตัวเองว่าเขาตายหรือยังแล้วถ้าเขายังไม่ตายจะเศร้าโศกทำไมก็รอดูสิก็เลยกลับมาอยู่กับตัวเองขึ้นมาเองใช่ถามอะไรนี่ขึ้นมาเองใช่ก็ถามตัวเองว่าแล้วเราจะทำยังไงก็เนี่ยนั่งข้างเตียงเนี่ยนั่งสมาธิไปอยู่กับตัวเองไม่ต้องไปส่งจิตดูเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปก็นั่งดูไป
แต่ทีเนี้ยช่วงที่มากราบหลวงตาเนี่ยเพราะตั้งใจจะมากราบหลวงตาอยู่แล้วโดยเวลาที่มันบีบบังคับทำให้เราต้องมาแบบด่วนเพราะว่าพอดีคุณสามีเขาต้องฟอกไตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแยกกันได้แค่แป๊บหนึ่งก็เลยรีบดิ่งมาที่นี่ก่อนเพื่อที่จะมากราบหลวงตาซึ่งมันก็มีบททดสอบมากมายหนึ่งเราไม่รู้ทางสองขับรถตอนกลางคืนมันเครื่องนำทางมันก็ไม่เสถียรแต่ด้วยความที่ตั้งมันฉันจะต้องมาให้ได้ฉันต้องพบหลวงตาให้ได้หลงไปเป็นชั่วโมงแต่สุดท้ายก็ได้มาจนถึงใช่ก็มาจนถึงนั่นเพราะเราไม่กลับใจซะก่อนว่าไม่ไหวแล้วคือยังไงคืนนี้ก็ต้องเจอคิดไว้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มากราบหลวงตาครับแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยเราได้ข้อธรรมอะไรสอนเราสอนใจเราไหมครับพี่โจก็คิดว่าความตายอยู่แค่ปลายจมูกไม่ว่าใครคือสนามจริงใช่ไหมพี่ใช่อันนี้คือเหมือนกับอันนี้มันบททดสอบไม่ใช่แล้วอันนี้ของจริงแล้วนี่เรากำลังลงสนามของจริงเลยแล้วหลวงตาได้ส่งกันบ้านหลวงตาด้วยเป็นระยะแล้วท่านก็ให้บอกให้วางแล้วแรกๆก็วางผู้รู้วางอะไรวางได้ไหมแรกๆที่หลวงตาบอกยังใครพี่โจวางให้หมดก็ยังไม่เข้าใจว่าวางอ่ะมันวางยังไงเพราะมันต้องใช้เวลาศึกษาเปรียบเอ๊ะนี่วิสังขารไม่สังขารไหมหลวงตาบอกก็วางทั้งคู่อ่ะก็คือเริ่มก่อน อะไรเห็นเป็นสังขารพี่โจก็เริ่มวางสังขารก่อนใช่วางความคิดไปก่อนทีนี้พอตอนนั้นฝึกเห็นความคิดใช่ไหมฮะที่หลวงตาสอนเห็นความคิดเมื่อก่อนเราไม่เห็นไงว่ามันเยอะขนาดนี้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างทีนี้การวางของพี่โจคือยังไงครับพี่โจไม่เข้าไปยุ่งกับมันหรือว่าจับมันวางลงไม่ค่ะก็เห็นปุ๊บคิดอีกแล้วนี่ไม่เอาแล้วไปอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นคือปล่อยก็เป็นอิสระไปใช่เราก็ไปทำงานบ้านกับถูบ้านซักผ้าอะไรก็อยู่กับไอ้ตรงนั้นไปถูสะอาดไหมทำอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใจคือคำหนึ่งที่รู้จักหลวงตาตอนแรกคือกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นก็คือกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นตลอดไงมันก็เข้มไงคะว่าฉันถูบ้านนะตรงนี้สะอาดไหมทุกตลอดเวลาทุกเวลาเลยไม่ว่าจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครเราจะเห็นไงเฮ้ยคนนี้เริ่มอาการไม่ดีมันจะโกรธละถามเรารับไม่ถ้าคนนี้เรารับไม่ทันเราไปที่อื่นก่อนดีกว่าออกไปเลยแต่ถ้าคนนี้เดี๋ยวเขาก็เย็นพูดกับเขาดีแต่คือเราต้องดูตัวเราด้วยว่าขณะนั้นมันพร้อมไหมไงเพราะบางทีเราเหนื่อยเราไม่สามารถควบคุมได้ออกไปก่อนคือมันต้องรู้ตัวเองด้วยนะคะคทุกขณะใช่ไหมไม่งั้นเราก็ไปกับธรรมลมหลงไปกับมันเลยพอโกรธปุ๊บก็ปี๊ดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้พอเห็นความคิดอย่างเงี้ยเห็นสังขารเงี้ยไปเรื่อย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 ก็บอกก็พี่โจก็เริ่มวางถูกวางผิดตอนแรกวางถูกวางผิดก็รู้แล้วมันหลอกเราทีนี้วางผิดเนี่ยในความรู้ความเข้าใจของพี่โจคือเอาตัวเราเข้าไปวางไงอันนี้สำคัญนะครับใช่สำคัญต้องวางอันนี้ให้ได้ฉันต้องวางอันนี้ให้ได้ไปสั่งมันวางไม่ได้หรอกมีเราเต็มๆเลยใช่ใช่ก็เนี่ยอันหลวงตาแกให้ก็เอาตัวเองไปเอาไปวางมันจะวางได้ยังไงก็เลยใช่ถ้าเอาตัวเอาไปวางมันก็ยังมีตัวเราอยู่ครับแล้วก็เลยหัดวางก็วางตัวเองนั่นแหละแล้วพอวางไปเรื่อย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 อย่างนี้สักพักใหญ่ๆใช้เวลานานไหมครับพี่โจตรงนี้ก็คือปกตินี่คือกินกับทำนอนกับทำอยู่กับทำถ้าว่างได้ไม่ทำอะไรก็ซีดีโอสาธุเสียบหูฟังหมุนไปวนไปคือมันไม่ฟุ้งซ่านไปเป็นอย่างอื่นเพราะว่ามันมีธรรมะไงคะคำพูดของใครขึ้นหูมามันกระทบใจเราบ้างคนนี้ดีนะเนี่ยปฏิบัติมาแค่นี้อะไรอย่างคุณนิ่มอย่างที่เหมือนที่หลวงตาสอนนะครับว่าถ้าใจเป็นธรรมแล้วเนี่ยทุกสรรพสิ่งรอบกายล้วนเป็นธรรมทั้งสิ้นใช่ค่ะต้องมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติครับแต่เมื่อไหร่เราไม่เป็นธรรมชาติไปฝืนธรรมชาตินั่นน่ะคือเราแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีเราปุ๊บเรากลืนไปกับเขาเลยอะค่ะถูกครับแล้วทีนี้พอละสังขารได้ละวางสังขารได้แล้วก็จะมาติดอยู่กับวิสังขารใช่ไหมครับพี่เจ้าใช่ทีนี้มันเป็นยังไงสภาวะนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเขาบอกว่าวิสังขารมันเป็นแบบนี้มันว่างมันนู่นมันนี่อ่ะมีเรามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาประกบเชียมันจะต้องเป็นอย่างนี้ว่างแบบนี้ไปอยู่กับความว่างอีกเพราะว่ามันทำไมไม่เป็นธรรมชาติเลยเมื่อกี้ก็เป็นได้ทำไมพอเรามองว่ามันว่างอันนี้รู้แล้วอันนี้ปลอมไม่ใช่ของจริงแต่พอรู้ว่าธรรมะมันคือธรรมชาติก็ไม่ต้องไปทำแล้วก็วางไปทุกอย่างเลยไม่ต้องมาแยกมันค่ะ
ก็เป็นปกติอยู่ทุกขณะโอเคเรามีบ้างที่ไม่ทันเหนื่อยไม่ได้พักผ่อนไหลไปบ้างแต่มันจะรู้ไวมากอ่านี่ไหลอีกละทีนี้จังหวะที่รู้ว่าเอ๊ะอยู่ๆมันโพร่งมันปิ้งขึ้นมาว่าอ้าวไอ้วิสังขารนี่มันก็เราก็เผลอไปยึดมันอีกแล้วค่ะวิทันทีนั้นนะฮะพอจะเล่าเหตุการณ์ได้ไหมครับพี่โจว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นธรรมชาติทั้งหมดทั้งสังขารแล้วก็วิสังขารพอเข้าไปยึดมันมีน้ำหนักอะค่ะครับพอมีน้ำหนักปุ๊บรู้เลยว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราเคยหลงสังขารมาก่อนแล้วเรารู้ไงหลงอันนี้กับหลงอันนี้มันไม่ได้แตกต่างกันเราสร้างเหตุจนรู้จักมันดีพอแล้วใช่ก็เลยพอเข้าไม่เผลอไผลไปกับมันแล้วใช่เพราะมันเทียบกันได้ไงความคาดเคลื่อนไม่มีแล้วใช่พอเทียบกันได้ปุ๊บเอ้ามันเหมือนกันน่ะแล้วมันก็ไม่ใช่สิทั้งนั้นก็ทิ้งเลยพอมันไม่มีน้ำหนักปุ๊บแล้วเนี่ยแหละธรรมชาติเนี่ยแหละคือธรรมเนี่ยแหละคือธรรมแท้ๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกครับแล้วยังโกรธใครอยู่ไหมครับตอนนี้มีค่ะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าก็แค่รู้แล้วก็วางเพราะเราใช้ชีวิตปกติอยู่ร่วมกับผู้คนใช่ไหมพี่เพราะว่าเราต้องมีภาษาที่เจอใช่ถ้าเราบอกว่าไม่โกรธเนี่ยโกหกแล้วเพราะมันทำงานของมันอัตโนมัติค่ะแล้วมีเผลอไปเสวยไหมฮะเผลอไปเสวยความโกรธบ้างไหมครับมีค่ะบางทีก็มีเพราะไม่ทันไงฮะเพราะว่าบางทีเราทำอะไรแข่งกับเวลาเนี่ยมันมีการบีบคั้นต้องทันนะต้องนี่แล้วเราไปคาดหวังไงเรารู้แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่พอรู้ปุ๊บนะทิ้งเลยไม่เอาเลยแต่สังเกตไหมครับพี่โจดูเบาลงหมายความว่าความโกรธก็น้อยลงใช่เพราะมันเป็นทุกข์ไงคะความรุนแรงก็น้อยลงอันนี้ต้องถามคนรอบๆเนาะโอเคมีคนคอนเฟิร์มเมื่อก่อนนี่อย่าได้มาทำอะไรให้ถูกใจฉันอันนึงผมว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่มาฟังธรรมของหลวงตานะครับเพราะว่าอย่างพี่โจมาจากเยอรมันบางคนเนี่ยมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดท่านอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ในส่วนที่เป็นสถานธรรมต่างๆที่ท่านเมตตาไปสอนพี่โจอยู่ห่างตั้งเยอรมันเนี่ยแต่ทำไมการกัดติดจดจ่อเนี่ยผมดูนี่ถือว่าดีเยี่ยมสุดยอดมากมันอยู่ที่ตัวเรานะมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่ใครเลยถ้าคุณคิดว่าการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องยากหมดทุกอย่างค่ะเพราะมีตัวเราเข้าไปควบคุมแล้วว่ามันยากลองสิคะลองผิดลองถูกยังไงมันต้องพบทางขอให้แค่ก้าวเดินแล้วก็ก้าวอย่างมั่นคงถ้าคุณรู้ว่าอันนี้มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะคุณต้องทุ่มเทสุดชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันคุณดื่มเหล้าคุณเที่ยวเถกคุณหาเงินปางเป็นปางตายเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณทำเพื่ออะไรถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นโทษคุณจะทำไหมส่วนมากคนไม่รู้ว่าอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษไงคะเข้าไปเสพมันอย่างเต็มที่เลยโอ้ยสุขสุดๆสุขสุดๆมันคือสุขแค่ความคิดคุณสุขสุดๆกว่านี้มันมากกว่านี้มันก็มีแต่คุณเข้าไม่ถึงครับแต่อันนึงที่อ๋องเห็นคือศรัทธานะพี่โจศรัทธาแล้วก็ความมุ่งมั่นแน่วแน่คือพอศรัทธาเป็นตัวตั้งต้นพละ5ก็มาครบเพราะศรัทธาเป็นตัวเปิดพอศรัทธาพี่โชเต็มร้อยเกินร้อยไม่ว่าจะอยู่ห่างแค่ไหนก็เหมือนใกล้ค่ะมันคือมีผลด้วยคะครับพอเราสร้างเหตุปุ๊บเนี่ยแน่นอนผลต้องตามมาครับผลที่มันปรากฏที่ใจนั่นแหละเป็นพลังให้เราสู้ไม่หยุดครับแล้วก็ดูพี่โจจะสร้างเหตุไม่ดูไม่ได้หวังผลมีเผลอไปหมายผลอยู่บ้างใช่ไหมครับว่าตอนที่ไม่รู้ตอนแรกสุดท้ายแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนั้นพอเราคาดหวังแล้วเราก็ทุกข์แล้วเราก็ทำไปให้มันเต็มที่ไม่ต้องคาดหวังคำนี้ดีมากครับพอคาดหวังแล้วก็ทุกข์ใช่คาดหวังแล้วก็ทุกข์ก็มีหน้าที่ทำสร้างเหตุไปเรื่อยๆทำทออําทำสุดท้ายมันไปจบที่ทอรอรอมอทำเอาสาธุครับพี่โจสาธุสาธุสาธุพี่โจมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมฮะอยากให้รู้เรื่องการปล่อยวางตัวตนปล่อยวางตัวเราปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางยังไงมีขั้นตอนการปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางตัวเราอย่างไรตรงนี้ที่ติดกันมากที่สุดคือเข้าใจว่าทุกคนทำอะไรก็หวังผลเพื่อตัวเองทั้งนั้นแต่ทีเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ไม่เห็นตัวเองอะค่ะมันก็จะวางตัวเองไม่ได้อย่างที่เจ้าเห็นตัวเองก็คือเฮ้ยเราคิดดีเราคิดชั่วเราคิดแล้วเราไม่ตามความคิดเราหยุดแค่นี้มันก็ยังรู้เป็นตัวรู้อยู่เด่นอยู่แต่ว่าถ้าเราวางตัวผู้รู้ปุ๊บแล้วก็แค่ทำ
ทำอย่างเดียวมีปฏิเกี่ยวข้องกับใครก็ไม่ได้ด้วยใจไปคาดหมายมุ่งหวังเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ไม่มีความเป็นตัวเราเข้าไปอะค่ะที่หลวงตาเคยบอกล่าสุดอะวางลงไปทุกขณะทุกขณะแม้กระทั่งตัวเองก็พยายามปล่อยวางตัวเองปล่อยนี่คือการไม่คาดหวังไม่ปรารถนาอย่างที่หลวงตาเคยบอกอะค่ะคือตัวนั้นคือไม่เอาอะไรแล้ววางทุกอย่างไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วก็เพราะไม่มีตัวเองเพื่อที่จะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรโยมก็ทำมาตามลำดับแล้วจนถึงผลมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วโยมก็เลยเข้าใจแล้วที่หลวงตาบอกทุกคำแล้วก็สอนทุกคลิปเข้าใจอะค่ะถึงใจเลยมันยังมีตัวในโจมมีตัวในที่ละเอียดมีตัวเราที่ดิ้นรนตัวเราที่ค้นหาตัวเราที่พยายามละเอียดอยู่แล้วก็ตัวเราผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจแล้วตัวเราที่ปล่อยวางไปได้มากแล้วตัวเราที่มีความพยายามตัวเราที่ปล่อยวางและตัวเราที่มีความเดินหน้าต่อพยายามที่จะมีตัวเราไปเดินหน้าต่อให้ถึงที่สุดไอ้ตัวเราตัวนี้มันเหมือนกับน้ำที่เขาทำไว้ในตู้ปลาแต่น้ำในตู้ปลามันยังกระเพื่อมให้ปรากฏให้เห็นมันยังไม่ได้สงบสนิทเพราะว่ามันมีตัวปลาคือตัวเราว่ายไปว่ายมามันเหมือนกับมีตัวเราเป็นตัวปลาที่อยู่ในน้ำว่ายไปว่ายมาทำให้ปรากฏอาการของการกระเพื่อมซึ่งเป็นอาการของใจอยู่เพราะปลาที่ว่ายไปว่ายมาคือตัวเราที่ว่ายไปว่ายมาที่ดิ้นรนค้นหาที่รู้แจ้งที่เข้าใจที่รู้ละพยายามรู้ละปล่อยวางพยายามรู้พยายามเห็นพยายามละพยายามปล่อยพยายามวางไม่เหมือนปลาที่ว่ายไปว่ายมาว่ายไปว่ายมาในตู้ปลาแล้วมันทำให้น้ำในตู้ปลาเนี่ยมันกระเพื่อมจนไอ้ตัวเหตุที่ทำให้น้ำเนี่ยมันกระเพื่อมหลงไปเป็นอาการของใจยังไม่ได้เป็นใจแท้ๆที่ไม่อาจกระเพื่อมได้ก็เพราะตัวปลาก็คือตัวเรานี่แหละที่ยังไล่ดูไล่รู้ไล่เห็นไล่ละไล่ปล่อยไล่วางมีความพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรมีความพยายามจะช่วยตัวเราให้ไปถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์มันก็เหลือกับเหมือนกับปลาที่ว่ายเพ่นพ่านไปมาว่ายไปว่ายมาในตู้ปลาไม่หยุดมันจิตทำให้น้ำในตู้ปลามันกระเพื่อมมันเข้าไปไม่ถึงใจที่ไม่มีการกระเพื่อมใดๆมันจะต้องไม่มีตัวปลาคือตัวเราที่เหมือนปลาไปว่ายไปว่ายมามันจึงจะไม่หลงไปกับอาการของใจที่กระเพื่อมเพราะว่ามีตัวเราอย่างว่ายไปว่ายมาเหมือนตัวปลาก็ตัวเราก็หลงไปเป็นสังขารหลงว่ามีตัวเราไปดิ้นรนค้นหาหลงว่ามีตัวเราไปพยายามเพื่อช่วยให้ตัวเราพ้นทุกข์ลงไปวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยดิ้นรนหาหนทางมีตัวเราเป็นผู้เดินทางกลับไปถึงเป้าหมายที่เราได้วางไว้คือความพ้นทุกข์มันจะทำให้ไม่เข้าไปสู่ความสงบที่ปราศจากความปรุงแต่งแต่มันจะหลงปรุงแต่งยังเป็นสังขารอยู่ไม่ทราบจะเห็นไหมโจ้เนี่ยเห็นค่ะถ้าเห็นแล้วเนี่ยเราก็เห็นอยู่อย่างนั้นแน่แล้วมันจะวางยังไงคะหลวงตาไม่พยายามวางด้วยและไม่หลงไปเป็นสิ่งนั้นไม่หลงไปเป็นอาการนั้นแล้วก็ไม่พยายามเอาตัวเราไปวางอาการนั้นเพราะว่าถ้าเอาตัวเราไปพยายามวางอาการนั้นมันจะมีตัวเราซ้อนตัวเราซ้อนตัวเราพยายามวางตัวเราพยายามวางตัวเรามันจะซ้อนไปไม่มีที่สิ้นสุดจะต้องไม่มีตัวเราไปพยายามวางและไม่มีตัวเราหลงไปกับอาการเหล่านั้นที่พูดถึงทั้งไม่มีตัวเราหลงไปกับอาการเหล่านั้นปล่อยให้อาการเหล่านั้นเขาเกิดขึ้นเองระดับเอง
ไม่มีใครพยายามไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยไปวางเขาด้วยและไม่มีใครหลงไปกับเขาด้วยสงบแล้วก็จบแล้วก็หยุดลงในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้หยุดที่จะกระทำอะไรเพื่อเป็นอะไรหยุดที่พยายามจะไล่ดูไล่รู้ไล่เห็นไล่ละไล่ปล่อยไล่วางอะไรไม่มีใครจะต้องไปดับอะไรไม่มีใครจะต้องพยายามไปทำอะไรหยุดการกระทำอะไรเพื่อเป็นอะไรหยุดในปัจจุบันนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้และหยุดในปัจจุบันนี้จริงๆหยุดการกระทำอะไรให้เป็นอะไรหยุดไล่ดูไล่รู้ไล่เห็นไล่ละไล่ปล่อยไล่วางหยุดแล้วก็จบสงบเสียทีไม่หยุดไม่จบไม่สงบเสียทีหยุดในปัจจุบันก็จบในปัจจุบันสงบลงในปัจจุบันธรรมะมีแต่ปัจจุบันนธรรมหลุดปัจจุบันธรรมแล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาหวังจะไปจบในอนาคตเดี๋ยวจะจำคำสอนกลับไปปฏิบัติที่เยอรมันมันต้องจบลงในปัจจุบันนี้พรุ่งนี้ก็จบลงในปัจจุบันนี้มะรืนนี้ก็จบลงปัจจุบันนี้กลับไปเยอรมันก็ต้องจบลงเดี๋ยวนี้ต้องจบลงนี้จบคือความดิ้นรนทะยานอยากจบความดิ้นรนทะยานอยากจบความพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรด้วยความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากเอาอยากบรรลุอยากรู้แจ้งความอยากความปรารถนาความดิ้นรนทะยานอยากดับหมดสิ้นในปัจจุบันไม่มีใครจะต้องพยายามไปไล่วางอะไรไม่มีใครจะต้องไปไล่หยุดอะไรเพราะที่ถ้าไล่หยุดพยายามจะไล่หยุดยังไงมันก็ไม่ถึงที่สุดหรอกมันก็ไม่จบจะไล่หยุดยังไงมันก็ไม่หยุดได้หรอกมันต้องหยุดไล่มันถึงจะหยุดหยุดไล่มันถึงจะจบไล่ยังไงมันก็ไม่จบไล่ยังไงมันก็ไม่สุดต้องหยุดไล่มันถึงจะจบถึงจะถึงที่สุดแล้วที่ตัวเราคิดว่าเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความคิดใช่ไหมคะเป็นความปรุงแต่งไอ้ตัวนี้เป็นความปรุงแต่งให้เห็นว่าเป็นความปรุงแต่งไม่มีใครไปไล่ดับมันและไม่มีใครไปหลงว่ามันเป็นตัวเราจริงๆก็คืออยู่เฉยๆกับปัจจุบันตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรก็ไม่มีผู้อยู่เฉยๆด้วยก็เห็นเหตุปัจจัยไปใช่ไหมคะหลวงตามีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปในปัจจุบันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปในปัจจุบันกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเนี่ยตัวที่รู้ที่เห็นที่ดีใจขนาดนี้ก็เป็นยังหลงไม่เป็นตัวสังขารแม้แต่ตัวที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดีใจตัวนี้ก็เป็นสังขารใจที่เป็นวิสังขารเนี่ยมันเลยสังขารไปทั้งหมดมันเหมือนกับว่ามันอยู่ใต้สังขารเนี่ยตัวเราผู้รู้ผู้เห็นผู้ดีใจเหมือนกับน้ำมันเครื่องที่ลอยอยู่บนน้ำกว่าไม่มีอะไรปรากฏเลยใจคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยเหมือนกับมันอยู่ใต้น้ำไปอีกในส่วนที่ความดีใจทั้งหมดมันเป็นอาการที่อยู่เหนือผิวน้ำทั้งหมดเหมือนกับน้ำมันเครื่องที่ลอยอยู่ผิวน้ำส่วนใจเหมือนกับเป็นความไม่มีอะไรเลยอยู่ใต้พื้นน้ำไปอีกเหมือนกับว่าพุทธเจ้าตรัสว่าโลกตัดสังขารร่างกายนี้ก็ว่าโลกธาตุที่มารวมกันในร่างกายนี้ก็เรียกว่าโลกลูกโลกก็เรียกว่าลูกโลกสังขารทั้งหมดก็เรียกว่าโลกโลกประกอบไปด้วยสังขารทั้งหมดโลกประกอบไปด้วยธาตุดินคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจซึ่งเป็นของแข็งนี้เป็นธาตุดินก็เหมือนกับธาตุดินบนผิวโลกใต้ผิวโลกพระองค์ตรัสว่าใต้ผิวโลกรองรับไว้ด้วยน้ำน้ำเลือดน้ำลายน้ำไขมันก้นน้ำปัสสาวะในร่างกายนี้ใต้แผ่นดินของโลกก็รองไปด้วยน้ำเวลาก็เจาะน้ำบาดาลก็เจาะผ่านแผ่นดินไปก็ไปเจอน้ำใต้แผ่นดินในโลกนี้ก็มีน้ำรองรับใต้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้องไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจเจาะลงไปก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะรองรับเป็นธาตุน้ำรองรับ
จาะทะลุน้ำไปก็มีลมมีแก๊สที่ก็เอาแก๊สออกมาขายเจาะไปในทะเลแล้วเอาแก๊สมาขายเอาลมเอาแก๊สมาขายใต้ลมใต้แก๊สไปคือเป็นความร้อนก็เป็นความร้อนเจาะลงไปทะลุโลกนี้ไปใต้ลมใต้แก๊สเจาะทะลุไปถึงลาวาใต้พื้นพิภพก็เป็นความร้อนเป็นไฟธาตุไฟในร่างกายเราก็มีธาตุไฟใต้ดินใต้น้ำใต้ลมใต้ไฟใต้อากาศเจาะทะลุไปก็เป็นอากาศเป็นความว่างแต่เป็นชั้นบรรยากาศเจาะทะลุลูกโลกไปเจาะลาวาเจาะทะลุลูกโลกทะลุไปฝั่งตรงข้ามผิวโลกไปฝั่งตรงข้ามเจาะทะลุโลกไปก็เจอชั้นบรรยากาศลูกโลกรองรับไว้ด้วยชั้นบรรยากาศใต้แผ่นดินในร่างกายของเรารวมทั้งผิวโลกก็รองไว้ด้วยธาตุน้ำใต้แผ่นดินผมขนเล็บฝันหนังได้เองกระดูกตับไตไตน้อยไตใหญ่ม้ามตาปอดหัวใจก็รองรับไว้ด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะใต้แผ่นดินของโลกก็รองรับไว้ด้วยธาตุน้ำเจาะลงไปก็เจอน้ำบาดาลใต้น้ำก็รองด้วยลมและแก๊สในร่างกายเราเจาะผมขนเล็บไปเจาะธาตุดินไปเจอทะลุน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะเจาะลงไปอีกก็เจอธาตุลมเจาะธาตุลมทะลุธาตุลมไปก็เจอความร้อนเจาะใต้ผิวโลกไปก็เจอความร้อนเจอลาวาเจอไฟเจาะทะลุไปลูกโลกออกไปก็ไปเจออากาศเจอชั้นบรรยากาศในร่างกายเราก็มีอากาศเป็นชั้นบรรยากาศเจาะทะลุชั้นบรรยากาศไปก็เจอความว่างเปล่าของอวกาศเอานั่นแน่โลกทั้งหมดมีอวกาศเป็นที่รองรับเป็นที่สุดในร่างกายเราก็มีใจที่เป็นเช่นเดียวกับอวกาศแต่อวกาศไม่มีความรู้แต่ใจมันมีความรู้อยู่ในตัวเรียกว่าธาตุรู้เป็นที่รองรับของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศคือใจที่ว่างเปล่าเหมือนดังอากาศหรือเหมือนดังอวกาศที่รองรับโลกลูกโลกนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเราเนี่ยทั้งตัวที่เป็นขันธ์ห้าที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ใจเพราะใจไม่อาจเคลื่อนที่ได้ไม่ปรากฏอาการได้ไม่อาจปรากฏความคิดความปรุงแต่งได้ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรใจเป็นเหมือนอวกาศเป็นที่รองรับของธาตุทั้งหมดคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุนั้นอวกาศเป็นที่รองรับโลกภายนอกใจก็เป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับอวกาศเป็นที่รองรับโลกภายในโลกของขันธ์ห้าร่างกายจิตใจซึ่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนั้นตัวเราเนี่ยที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเป็นแค่สังขารมันเป็นแค่ธาตุมารวมตัวกันแต่มันยังไม่ใช่ใจใต้ธาตุนั้นใต้สังขารร่างกายจิตใจนั้นยังมีใจที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏเลยเหมือนดังอวกาศแต่มีความรู้อยู่ในตัวมันรู้อะไรก็รู้ว่าใจหรือตัวมันเนี่ยเป็นความไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วก็รู้ว่าสังขารทั้งหมดหรือธาตุทั้งหมดนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศทั้งหมดนั้นไม่ใช่มันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงต้องกินเติมเข้าไปธาตุดินก็ต้องกินเติมซากพืชซากสัตว์เข้าไปเมื่อเช้านี้ธาตุดินธาตุน้ำก็ต้องเติมเข้าไปวันหลายแก้วธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมก็ต้องหายใจลมเข้าไปธาตุไฟก็ต้องเอาความร้อนเข้าไปสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปคือธาตุรู้หรือความว่างเปล่าเหมือนดั่งอวกาศอันนั้นเนี่ยไม่ต้องเติมเข้าไปไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทำลายแต่สิ่งที่ธาตุอื่นๆที่มารวมตัวกันกับธาตุรู้ที่เป็นขันธ์ห้าหรือเป็นรูปร่างต่างๆในภพภูมิต่างๆต้องแตกทำลายไปแต่ธาตุรู้มันน่ะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยมันเปลี่ยนร่างไปเพราะมันไปความหลงยึดผิดตัวไปหลงเอาสังขารที่เปลี่ยนรูปร่างแล้วเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันเลยเข้าไม่ถึงใจที่ไม่อาจปรุงแต่งไม่อาจไม่มีตัวตนไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายมันเข้าไปไม่ถึงใจที่ไม่มีอะไรมันเลยต้องเวียนเกิดเวียนตายจนกว่ามันจะทะลุธาตุทั้งหมดทะลุสังขารคือความปรุงแต่งที่อยู่เหนือผิวโลกคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เจาะทะลุแผ่นดินไปเจอ
แผ่นน้ำหลอกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจแผ่นดินทิ้งออกไปหมดก็เจอธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะหลอกธาตุน้ำทิ้งออกไปก็เจอธาตุลมธาตุไฟหลอกธาตุไฟธาตุลมออกไปที่สุดก็เจอแต่ความว่างเปล่าว่างเปล่าจริงๆไม่มีอะไรปรากฏเลยใจเป็นความว่างเปล่าจริงๆไม่มีอะไรปรากฏไม่มีตัวตนปรากฏสิ่งที่เราพยายามไปรู้ไปละไปปล่อยไปวางตัวเราพยายามทำความเข้าใจเราพยายามทำความเข้าใจเราพยายามรู้ละปล่อยวางอันนั้นมันยังไม่ใช่เราอันนั้นเป็นเพียงแค่สังขารเป็นความปรุงแต่งที่รู้สึกเป็นเราแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเราแท้จริงคือใจนั้นแหละที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยที่ไม่เคยแตกดับไม่เคยทำลายแต่ความรู้สึกก็เป็นตัวเราที่เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ในชาตินี้เราเคยมีความรู้สึกเป็นตัวเรามาหลายภพหลายชาติสัตว์เดรัจฉานในโลกนี้ทั้งหมดเราแทบจะเคยเกิดมาแล้วทุกประเภทเราก็ไปหลงเอาสัตว์แต่ละประเภทที่เราเคยเกิดแต่ละชาติว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแต่แท้จริงเราแท้ๆคือมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรก่อนเกิดมามีตัวเราในธรรมชาตินี้ก็ไม่มีตัวเราเกิดมาแล้วตัวเราก็ดับหายไปความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกชนิดเมื่อเกิดก่อนเกิดก็ไม่มีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกชนิดเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ใจไม่ใช่เป็นความไม่มีใจเป็นความไม่มีนั่นแหละความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นเพียงอาการของใจอาการของใจทุกขณะปัจจุบันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ๆจากความไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างนั้นแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีให้สังเกตเห็นที่เกิดที่ดับที่เกิดที่ดับของสังขารทั้งมวลว่าก่อนจะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก่อนจะมีสังขารเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีให้สังเกตเห็นความจริงอย่างนี้จนกลายไปเป็นใจที่เป็นความไม่มีอะไรมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรไม่มีใครเข้าไปยึดถืออะไรไม่มีใครเข้าไปยึดถือทั้งสังขารที่เกิดดับและไม่มีใครเข้าไปยึดถือใจที่ไม่มีอะไรสังขารที่เกิดดับก็คงเกิดดับไปจนกว่าจะตายส่วนใจก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรของมันอย่างนั้นเนี่ยยังเป็นอมตะไม่ทราบจะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะหลวงตาอธิบายกลับสิเข้าใจว่าตัวเองหลงไว้เป็นสังขารแล้วก็คิดว่าตัวเองทำถูกแต่จริงๆก็ที่หลวงตาบอกว่าถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องเลยตัวเองไปอีกปล่อยวางตัวเองไปอีกเพราะตัวเองเป็นเพียงแค่สังขารยังหลงไปอยู่ในแค่ขั้นเอาสังขารคือเอาตัวเราที่เป็นขันธ์ห้าไปพยายามช่วยตัวเราให้พ้นทุกข์ช่วยตัวเรารู้แจ้งช่วยตัวเราพ้นนิพพานแม้ตัวเราที่รู้แจ้งแล้วที่เข้าใจแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่สังขารปล่อยวางไปอีกเลยไปอีกเลยไปอีกจนถึงความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยไปอีกนะเลยไปอีกเลยไปอีกอย่าไปหยุดแค่สังขารไม่มีใครเลยไปมีแต่ปล่อยวางสังขารไปอีกปล่อยวางสังขารไปอีกปล่อยวางสังขารไปอีกไม่มีตัวเราพยายามไม่เลยสังขารไปสังขารทั้งหมดถูกปล่อยวางไปถูกวางปล่อยวางไปปล่อยวางไปทุกขณะใช่ปล่อยวางไปทุกขณะปัจจุบันปล่อยวางให้หมดปล่อยวางให้หมดรู้แล้วก็วางไปในทุกขณะปัจจุบันรู้แล้วก็วางไปรู้แล้วก็วางไปรู้เห็นแล้วก็วางไปรู้เห็นแล้วก็วางไปอะไรที่รู้ที่เห็นแล้วก็วางไปอดีตที่ได้รู้ที่เห็นแล้วได้ผ่านมาแล้วก็วางไปอดีตเหมือนความฝันปัจจุบันคือความเหมือนเสมือนจะจริงแต่ก็ไม่จริงเพราะเดี๋ยวปัจจุบันก็ผ่านไปเป็นอดีตแล้วก็ผ่านไปอดีตเหมือนความฝันปัจจุบันเหมือนจะเป็นความจริงแต่ก็ไม่ได้เป็นความจริงตลอดไปเดี๋ยวไม่ช้าปัจจุบันก็ต้องผ่านไปอนาคตเหมือนจะเป็นความจริงที่จะไปถึงได้แต่สุดท้ายอนาคตนั้นทั้งหมดก็ผ่านมาในปัจจุบันแล้วก็ผ่านไปที่รู้ที่เห็นที่พบกันอยู่ได้ยินกันอยู่ได้สัมผัสกันอยู่ที่อยู่ร่วมกันอยู่เหมือนจะจริงแต่ก็จริงเหมือนกับเป็นจริงแต่ที่สุดก็อยู่กันไม่ได้จริงตลอดไปที่สุดก็พัดพาแยกย้ายกันไปดับแตกดับตายแยกย้ายพัดพาจากกันไปจึงไม่มีอะไรที่มีอยู่จริงเหมือนเสมือนจะมีอยู่จริงแต่ข้อจริงไม่ได้มีอยู่จริงสักอย่างเดียวอย่าไปหลงกับความมีแม้แต่มีร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ไม่ใช่เป็นความมีอยู่จริงให้ปล่อยวางความมีความเป็นไปเสียให้หมด
ก็จะเข้าไปถึงความไม่มีไม่เป็นสาธุกราบสาธุเจ้าค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงตาก่อนหน้านี้โยมก็มีทุกอย่างเลยอยากจะมาบอกอยากจะมาส่งการบ้านหลวงตาแต่พอเจอหลวงตามันไม่มีอะไรแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาส่งอ่ะหลวงตามันปรุงไม่ได้อ่ะมันไม่รู้จะปรุงอะไรพยายามแล้วค่ะหลวงตาแต่ก่อนหน้านี้โยมก็ติดหมดเลยคิดมันหมดทุกเรื่องยึดมันหมดทุกอย่างพอหลวงตาบอกว่าจะไปยึดมันทำไมก็ยึดจนมันไม่รู้ยึดจนบางทีนั่งรถจากบ้านไปที่ทำงานก็คิดมันเหนื่อยแล้วจะคิดทำไมก็ไม่ต้องคิดขนาดโยมก็เฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะโยมก็เลยงงเลยมันก็ไม่มีงงก็รู้ว่าเออมันว่างก็เห็นว่ามันว่างอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาโยมก็ปล่อยมันไปแล้วมันก็เกิดมาใหม่แต่พอมีเราปุ๊บโอ้โหมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยหลวงตาแล้วโยมก็ประทับใจอยู่คำหนึ่งคำว่าสิ้นยึดถือก็สิ้นตัวตนสิ้นตัวตนก็สิ้นยึดถือคำนี้เอาโยมอยู่เลยค่ะหลวงตาโยมก็เลยก็เนี่ยค่ะถ้ามันไปยึดปุ๊บมันเกิดเรื่องขึ้นมาทันทีเลยมันก็ทำให้โยมทุกข์โยมก็เลยบอกว่าอ้าวจะไปยึดมันทำไมถ้ามีตัวเรามันก็ทุกข์เลยมันก็ไปปรุงเลยเงี้ยหลวงตาก็อย่างนั้นนะไม่ยึดไม่ปรุงก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่หลงไม่ปรุงแต่งก็ไม่ทุกข์ถ้ายึดถ้าหลงไปปรุงแต่งมันก็ต้องทุกข์ไม่มีอะไรแล้วความจริงก็คือมีความทุกข์กับความพ้นทุกข์ถ้ายึดจะปรุงแต่งแม้แต่ยึดจะปรุงแต่งพยายามช่วยตัวเราให้เป็นอะไรช่วยให้เราพ้นทุกข์พยายามช่วยให้เราพ้นทุกข์มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเจ้าค่ะมันเห็นชัดเลยค่ะถ้ามีตัวตนปุ๊บเนี่ยมันโหยมาเป็นเรื่องเป็นราวเอาไม่อยู่เลยแต่พอโยมได้ยินคำว่าสิ้นยึดถือก็สิ้นตัวตนอันเนี้ยมันเอาโยมอยู่เลยค่ะโยมก็ไม่มีอะไรจะส่งกันบ้านหลวงตาแล้วค่ะมันไม่รู้จะปรุงอะไรอะค่ะสถานที่แห่งนี้มันศักดิ์สิทธิ์นะคะหลวงตาโยมพยายามจะปรุงมันก็ไม่รู้จะปรุงอะไรไม่มีอะไรให้ปรุงอะหลวงตาขอให้ความศักดิ์สิทธิ์ที่มันปรุงไม่ขึ้นไม่หลงไปกับความปรุงแต่งเหมือนกับมาอยู่ในที่นี้มาอยู่ต่อหน้านี้ให้มันเป็นจริงที่ใจของเราตลอดกาลตลอดไปอย่าเป็นแค่ความจำไปจงเป็นความจริงที่ใจสิ้นยึดสิ้นปรุงแต่งสิ้นปรุงแต่งสิ้นยึดถือก็พ้นทุกข์สาธุสิ้นยึดสิ้นปรุงแต่งสิ้นหลงปรุงแต่งก็สิ้นตัวเราสิ้นตัวตนของเราสิ้นตัวตนของเราไปยึดถือก็สิ้นกิเลสแต่พ้นทุกข์ที่มีทุกข์ก็เพราะว่ามีตัวเราเข้าไปยึดก็ไปอยากไปได้ไปเอาไปเป็นอยากให้บรรลุธรรมอยากให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้บรรลุธรรมมันเลยเป็นความทุกข์เป็นกิเลสและความทุกข์ไม่สิ้นโยมก็สังเกตที่ตัวโยมว่าเอ๊ะเธอมาเมืองนอกเนี่ยตั้ง10อาทิตย์นะเธอต้องมีอะไรทำตั้งเยอะเนี่ยเธอลองปรุงมันที่ว่าเธอจะต้องไปทำอะไรบ้างโยมก็พยายามที่เอ้ยจะไปทำอันนั้นอันนี้มันไปต่อไม่ได้อะค่ะหลวงตามันไม่รู้จะไปคิดอะไรอะเพราะว่าโยมก็ก็อยู่กับตัวอยู่กับปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วแต่มันก็มีอะไรที่ต้องทำก็ทำเพื่อหน้าที่ไปเพราะโยมรู้ว่ามันต้องทำอะไรแต่ว่าโยมจะไปทำอะไรตรงนั้นก็หมายถึงว่าโยมต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำมันแล้วก็วางมันไปมันก็หมดไปมันก็ไม่มีอะไรให้เป็นจริงอย่างนี้ตลอดไปนะถูกค่ะเป็นจริงที่ใจจะเป็นความจำโยมก็จะกัดติดจดจ่อไปสิ้นยึดสิ้นตัวตนสิ้นตัวตนก็สิ้นยึดธรรมะก็มีแต่ปัจจุบันความจริงในปัจจุบันกราบนมัสการค่ะหลวงตาชื่อปิ่มเจ้าค่ะเดินทางมาจากเยอรมันก็เพิ่งศึกษาธรรมะได้ไม่นานนะคะก็มีความซาบซึ้งใจมากในพระธรรม
การปฏิบัติของโยมก็ยังอยู่ในขั้นอนุบาลถ้าใจพูดไปคือกำลังศึกษาเรียนรู้อยู่กับสมถกรรมฐานกำหนดพุทโธค่ะในหลักในการปฏิบัติเพื่ออยากจะให้มีหลักซะก่อนเพราะว่าสมาธิจิตยังไม่ตั้งมั่นก็ซีเรียหลวงตาโยมก็ได้ติดตามพอได้มาจากพี่ๆค่ะเป็นผู้นำพามาให้สิ้นยึดสิ้นปรุงแต่งสิ้นทุกข์คำนี้ก็ถึงใจโยมเหมือนกันถึงใจแล้วทำไมไม่ถึงใจในปัจจุบันเลยซะล่ะทำไมจะต้องพยายามไปทำอะไรอีกให้เป็นอะไรอีกสิ้นยึดสิ้นปรุงแต่งปล่อยวางอดีตอดีตทั้งหมดเหมือนความฝันปัจจุบันคือความจริงแต่ความจริงก็ยึดถือไม่ได้ก็ต้องผ่านไปเป็นอดีตแล้วก็ผ่านไปอนาคตที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นที่สุดก็ยึดถือไม่ได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตัวเราที่จะไปยึดถือก็ต้องตายแตกดับไปไม่อาจยึดถืออะไรได้มันมีแต่จบความยึดถือในปัจจุบันจบความเป็นตัวตนสิ้นยึดถือก็สิ้นตัวตนสิ้นความรู้สึกมีตัวตนจะไปยึดถืออะไรก็สิ้นกิเลสพ้นทุกข์ในปัจจุบันมันมีแต่ปัจจุบันธรรมธรรมะลงที่ปัจจุบันจบลงที่ปัจจุบันสิ้นยึดถือในปัจจุบันไปโหยหาในอดีตมันก็เป็นธรรมเมาเป็นความทุกข์เมาทุกข์เมากิเลสอนาคตยังไม่มาถึงก็มีแต่ความเพ้อฝันไปมีแต่ความกังวลไปในอนาคตมีแต่ความทุกข์มีแต่กิเลสมีแต่ปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันพอถึงวันพรุ่งนี้ก็มีว่าปล่อยวางในปัจจุบันมะรืนนี้ก็ปล่อยวางในปัจจุบันกลับไปเยอรมันก็ปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันมีแต่ปล่อยวางทุกปัจจุบันปล่อยวางทุกปัจจุบันขณะปล่อยวางทุกปัจจุบันขณะที่รู้ที่เห็นรู้เห็นอะไรแล้วก็ปล่อยวางไปอดีตก็ปล่อยวางไปแล้วปัจจุบันรู้เห็นอะไรก็ปล่อยวางไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นก็วางหมดไม่ต้องพยายามจะไปให้มันรู้ให้เห็นให้มันเป็นในอนาคตไม่ต้องไปพยายามเดี๋ยวเราจะกลับไปพยายามมีอยู่ขั้นหนูยังอยู่ในขั้นปฐมอยู่ในอนุบาลไม่มีขั้นไหนมีแต่วางที่ใจในปัจจุบันไม่มีขั้นวางเดี๋ยวนี้พ้นทุกข์เดี๋ยวนี้จบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่วางพรุ่งนี้วางกลับไปวางที่เยอรมันเพราะใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรมีแต่ความหลงปรุงแต่งไปไม่หลงปรุงแต่งไปก็กลายเป็นใจที่ไม่มีอะไรมาแต่ดั้งเดิมเรามาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรกันทั้งหมดทุกคนปล่อยวางความหลงความยึดถือความปรุงแต่งหลงไปเป็นฝ่ายปรุงแต่งเป็นธรรมฝ่ายปรุงแต่งความปรุงแต่งจึงยึดถืออะไรได้ทั้งหมดแต่ความไม่เป็นธรรมชาติที่ฝ่ายไม่ปรุงแต่งคือความไม่มีอะไรหรือเรียกว่าใจหรือเป็นธาตุเดิมแท้หรือจิตดั้งเดิมแท้นั้นไม่อาจยึดถืออะไรได้ไม่อาจจะปรุงแต่งอะไรได้เพราะเป็นความไม่มีอะไรเลยให้ปล่อยวางความมีความเป็นในปัจจุบันนี้ไปให้หมดมันจะถึงความไม่มีไม่เป็นก็จะกลายเป็นความไม่มีไม่เป็นเองไม่ต้องพยายามหาความไม่มีไม่เป็นแต่ปล่อยวางความมีความเป็นความเกิดความดับในปัจจุบันนี้เสียทั้งหมดทั้งสิ้นทุกขณะปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องไปโหยหาพยายามจะให้มันเป็นอะไรในอนาคตปล่อยวางมันความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอะไรในอนาคตความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอะไรในปัจจุบันปล่อยวางมันเสียหมดอดีตก็ถูกปล่อยวางไปเสียหมดแล้วในปัจจุบันก็เลยวางหมดลงในอดีตก็ปล่อยวางลงในปัจจุบันอนาคตที่จะไปปล่อยวางในอนาคตก็ปล่อยวางเสียในปัจจุบันในปัจจุบันก็ปล่อยวางในปัจจุบันเมื่อปล่อยวางสังขารทั้งหมดปล่อยวางแม้แต่ผู้ปล่อยวางเพราะผู้ปล่อยวางนั่นแหละผู้พยายามไปทำกิริยาการปล่อยวางตัวมันก็เป็นสังขารปล่อยวางตัวมันเองด้วยปล่อยวางผู้ปล่อยวางปล่อยวางผู้พยายามปล่อยวางปล่อยวางแม้แต่ผู้พยายามปล่อยวางปล่อยวางผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้รู้แจ้งก็ต้องปล่อยวางด้วยเพราะมันก็เป็นสังขารปล่อยให้มันคงเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ไม่มีใครเข้าไปยึดถือเรียกว่าปล่อยวางปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างที่มันเป็นรู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่มีใครเข้าไม่มีตัวเราเข้าไปยึดถือเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางในปัจจุบันทำแต่หน้าที่ที่สมบูรณ์และถูกต้องแต่ไม่มีตัวเราเข้าไปยึดถือสิ่งใด
มันก็จะไม่มีความทุกข์สาธุค่ะวางได้ยังไงในปัจจุบันเจ้าค่ะส่วนใหญ่โยมจะทุกข์เรื่องของลูกเจ้าค่ะลูกเขาก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยเราวางที่ใจไม่ได้เอาตัวเราไปวางลูกสาธุค่ะวางใจวางใจไม่ใช่เอาตัวเราไปวางลูกหน้าที่ต้องทำอยู่แล้วทุกคนแต่วางใจปล่อยวางใจปล่อยวางเดี๋ยวนี้เขาก็คงเป็นอยู่อย่างนี้นั่งอยู่ที่นี่เขาอยู่เยอรมันตัวเราอยู่ประเทศไทยนั่งอยู่นี่ยึดถือเขาเขาก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ยังอยู่เยอรมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราอยู่ที่นี่โดยประเทศไทยตอนนี้ใจเราสิ้นยึดถือเดี๋ยวนี้จบลงที่ใจที่สงบลมเย็นเดี๋ยวนี้เขาก็ยังอยู่ที่เยอรมันก็อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นเปลี่ยนแปลงไปเลยแต่ใจเราเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงคือสิ้นยึดถือแต่ตัวเขาก็ยังอยู่เยอรมันเนี่ยแล้วแต่ยึดเขาก็ยังอยู่เยอรมันใจเราปล่อยวางหมดแล้วในใจเขาไปปล่อยวางทั้งหมดกลายไปเป็นความไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรไม่เป็นอะไรในใจเรามีแต่ความสงบว่างเปล่าไร้ตัวตนไร้ตัวใจเขาก็ยังอยู่เยอรมันก็ยังงั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันเกี่ยวที่ใจเราทั้งนั้นเนี่ยเอาใจไปเกี่ยวมันเกี่ยวที่ใจของเราคือเอาใจไปเกี่ยวเขาถ้าไม่เอาใจไปเกี่ยวเขาก็เป็นเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยหน้าที่ก็ต้องทำต่อกันอยู่เราจะเอาใจไปเกี่ยวไม่เกี่ยวเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่หน้าที่ก็ต้องทำต่อกันแต่ใจสิ้นเกี่ยวสิ้นยึดถือนั้นพ้นทุกข์แล้วมันพ้นทุกข์เฉพาะตนแต่หน้าที่ก็ยังต้องทำต่อกันไม่ใช่เอาตัวเราไปวางลูกไม่พร้อมที่จะวางลูกวางสามีอันนี้ก็ใจผิดนะหลายคนก็จะมาปฏิบัติธรรมบอกว่ายังไม่พร้อมจะวางลูกยังไม่พร้อมจะวางสามีไม่ใช่มันวางใจไปวางที่ใจมันจบที่ใจวางที่ใจจบที่ใจในปัจจุบันวางหรือยังอ่ะวางแล้วค่ะหลวงตาไม่ใช่ตัวเราพยายามวางนะวางตัวเราที่อึ๊กอัก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 ที่ปรุงแต่งนี่แหละไม่ใช่ตัวเราพยายามวางตื่นเต้นค่ะไปวางตัวเรามันอึ๊กอักอึ๊กอักง่ายๆเนี่ยจะมีใครมายึดตัวเราที่อึ๊กอักอึ๊กอักไม่มีใครต้องบังคับให้ตัวเราไม่อึกอักอึกอักอะไรไอตัวเราที่มันอึกอักอึกอักไม่ใช่ตัวเราเราแท้ๆคือใจที่ไม่มีอะไรเลยมาจากความไม่มีอะไรแล้วนั่นแหละแล้วก็ไปสู่ใจที่ไม่มีอะไรใจแท้ๆนั่นแหละที่มันอยู่ใต้โลกไปอีกใต้โลกคือใต้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าโลกใจแท้ๆมันอยู่ใต้โลกไปอีกอยู่ความไม่มีอะไรใจแท้ๆมีแต่ความสงบไม่อาจกระเพื่อมไม่ใช่เราไปทำให้เขาไม่กระเพื่อมไม่ใช่เราพยายามไม่ทำให้เขาไม่กระเพื่อมแต่ใจแท้ๆเป็นธาตุที่ไม่อาจกระเพื่อมได้จึงเป็นความสงบอย่างยิ่งเรียกว่าสงบอย่างยิ่งหมายถึงไงไม่ใช่ไปทำให้เขาสงบเขาสงบเพราะเขาไม่อาจกระดุกกระดิกได้แม้แต่ปรมาณูเดียวเพราะเขาไม่มีตัวตนแต่แท้ๆนั่นแหละมาจากใจแท้ๆนั้นแต่ไม่ใช่เป็นตัวเราเพราะเป็นความไม่มีตัวตนเราหลงในสังขารที่มันสร้างร่างใหม่ที่มาหุ้มความไม่มีอะไรไว้หลายภพหลายชาติอนันตกาลหลงร่างใหม่ที่มาหุ้มใจที่ไม่มีอะไรไว้พอหุ้มใจที่ไม่มีอะไรนั้นเอารูปร่างเอาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เอาอาการของใจที่มาหุ้มใจนั้นเป็นตัวเราไปทุกชาติไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานก็บอกว่าสัตว์เลื้อยคลานนี่คือเราแต่เราก็เอาไอ้รูปร่างที่มาเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างสัตว์เลื้อยคลานที่มาหุ้มใจที่ไม่มีอะไรไว้ว่าเป็นตัวเราแต่ลืมใจที่ไม่มีอะไรไปเลยไปเกิดเป็นอะไรแล้วก็ไอ้ตัวใหม่นั่นแหละที่มาห่อหุ้มใจที่เป็นความไม่มีอะไรไว้แต่เดิมก็ไปยึดถือไอ้ตัวใหม่ที่มาห่อหุ้มเรื่อยไปและตัวใหม่นั้นก็แตกทำลายไปทุกชาติแล้วก็ลืมใจไปแต่จริงใจที่เป็นธาตุรู้อยู่ในตัวมันเองที่ไม่มีอะไรที่มีความรู้ในตัวมันเองมันเป็นเช่นนั้นมาทุกชาติเมื่อสิ้นยึดถือแล้วขันธ์ 5ที่เป็นรูปร่างในปัจจุบันนี้ที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตายแตกดับแล้วใจก็ไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่หายเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่มีเขาก็ไม่มีการเกิดไม่มีการตายมาแต่แรกไม่มีตัวตนมาแต่แรกเป็นความไม่มีอะไร
เราจะพ้นทุกข์ได้จะต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติคือใจนั่นเองจะต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือถึงใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจึงจะพ้นจากทุกข์ถาวรได้ถ้าเราหลอกกิบหลอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหลอกอาการของใจตั้งแต่หยาบมาถึงปานกลางละเอียดจนมาถึงร่างกายหลอกสามีหลอกลูกหลอกภรรยาหลอกสมบัติพัฒฐานบ้านช่องหลอกสมมุติออกไม่ได้จากใจก็จะไม่พบใจเพราะเราไปติดแค่เปลือกภายนอกเปรียบเหมือนดอกกะหล่ำปีพวกท่านทั้งหลายคงรู้จักดอกกะหล่ำปีดอกกะหล่ำปีเนี่ยตอนเขาเกิดมาตอนแรกก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าเสร็จแล้วค่อยๆงอกเป็นใบเล็กใบน้อยขึ้นมาเป็นใบเล็กๆน้อยๆเป็นใบใหญ่ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีอะไรไปหุ้มอะไรเป็นแค่ใบบานๆเล็กๆไม่กี่ใบแล้วใบนั้นก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นกะหล่ำปีพอต้นกะหล่ำปีแก่ได้ที่แล้วภายในของกะหล่ำปีก็ค่อยๆห่อหุ้มห่อหุ้มเป็นปมขึ้นมาแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีๆก่อนที่ต้นกะหล่ำปีเนี่ยภายในมันจะห่อหุ้มเป็นปมเนี่ยมันเป็นแต่อะไรเป็นแต่ความว่างนั่นแหละคือใจเวลาเขาเอาดอกกะหล่ำปีมาดองกระป๋องขายมาใส่กระป๋องขายดองเป็นกะหล่ำปีกระป๋องอ่ะเขาเอาใจมันมาดองแต่ใจดอกกะหล่ำปีแท้ๆมันมีกลางใจมันอีกคือความอะไรไม่มีอะไรเลยเพราะตอนที่ดอกกะหล่ำปีมันห่อไว้มันห่อเอาความว่างไว้มันก็เริ่มห่อตั้งแต่กีบในมันก็เปรียบเหมือนกับอาการของใจที่บางเบาที่สุดเช่นใจที่โปร่งที่โล่งที่เบาที่สุดนั่นคือกีบดอกที่บางเบาที่สุดที่มาห่อดอกกะหล่ำปีความรู้สึกก็มีเราเป็นตัวผู้รู้ผู้แจ้งแล้วเข้าใจแล้วผู้ปล่อยวางได้แล้วไอ้ตัวเราผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจแล้วผู้ปล่อยวางแล้วก็เป็นเปลือกในที่สุดของดอกกะหล่ำปีแต่ยังไม่ใช่ใจกลางดอกกะหล่ำปีเพราะใจการดอกกะหล่ำปีไม่มีความรู้สึกเป็นผู้ดูไม่มีความรู้สึกเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจไม่มีความรู้สึกเป็นผู้รู้แจ้งได้เขาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใดได้เพราะเป็นความไม่มีอะไรมีแต่ความไม่มีอะไรแล้วความไม่มีอะไรเนี่ยมันจึงไม่อาจแสดงกิริยาการได้ดังนั้นที่แสดงกิริยาการเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้รู้แจ้งมันเป็นเพียงแค่เปลือกในสุดที่ห่อหุ้มความว่างเปล่าไว้แล้วก็มีเปลือกนอกคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตั้งแต่โป่งโล่งเบาสบายไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายอาการหยาบหยาบความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ราคะโทสะโมหะเป็นกิเลสอะไรอย่างหยาบหยาบแล้วก็จนกระทั่งมามีร่างกายห่อหุ้มอาการของใจเป็นเปลือกนอกๆเสร็จแล้วเปลือกนอกๆก็ยังไม่เปลือกนอกจริงก็เอาสามีเอาภรรยาเอาลูกหลานพ่อแม่พี่น้องสมบัติพัฒฐานมาหุ้มเปลือกนอกไปอีกมาหุ้มห่อไว้มีอะไรเสร็จแล้วก็เอาตำแหน่งลาภยศเอาอะไรต่างๆมากมายกายกองมาห่อหุ้มเปลือกไว้นอกไว้เสร็จตำแหน่งลาภยศสมบัติพัฒฐานเครื่องแหวนเพชรเครื่องประดับก็เอามาห่อหุ้มไว้เพิ่มก็ไปจนกระทั่งลืมไปเลยว่าลืมใจกลางไปเลยหรือกลางใจไปเลยว่ามันคืออะไรมันเป็นหลงแต่เปลือกทั้งหมดมาทุกภพทุกชาติแล้วจนชาติใดชาติหนึ่งลอกเปลือกกะหล่ำปีออกหลอกสิ่งที่มาห่อหุ้มเราทั้งหมดใจอ่ะสิ้นยึดเข้าไปหลอกเข้าไปออกจากใจหลอกสามีหลอกภรรยาหลอกสมบัติประสานบ้านจองตำแหน่งลาภยศหลอกจากภายนอกแล้วที่สุดก็หลอกร่างกายหลอกจิตใจที่เป็นอารมณ์หยาบๆหลอกไปถึงอารมณ์ละเอียดเข้าไปจนถึงผู้รู้ผู้เห็นผู้รู้แจ้งผู้ปล่อยวางตัวมันเองก็ยังไม่ใช่ใจหลอกไปจนกระทั่งไม่ยึดถือทั้งหมดนั่นเลยมาเป็นตัวเราปล่อยวางหมดจนไปถึงใจที่ไม่มีอาการใดๆไม่ปรากฏใดๆนั่นแน่พบใจพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานจึงไม่มีใครอยู่ปฐมอยู่มัธยมอยู่มหาวิทยาลัยอะไรสาธุค่ะมีแต่ปัจจุบันวางเดี๋ยวนี้จบเดี๋ยวนี้ก็สงบเดี๋ยวนี้ใจคือความสงบเพราะไม่อาจปรุงแต่งได้จึงเป็นความสงบอย่างยิ่งไม่ใช่ต้องไปพยายามวางไม่ใช่ต้องพยายามไปดับอาการของใจให้สงบ
แต่ใจมันเป็นความสงบจากทุกสิ่งสงบจากความทุกข์ความเดือดร้อนสงบจากความปรุงแต่งสงบจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นความไม่มีอะไรเลยมันจึงเป็นความสงบอย่างยิ่งไม่ใช่เอาตัวเราที่เป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวเราไปปล่อยวางเรายังไม่พร้อมจะปล่อยวางสามีภรรยาไม่ปล่อยวางครอบครัวอะไรไม่ใช่แต่มันเป็นใจที่สงบแล้วจากความยึดถือใดๆความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่มีจึงเรียกว่าสงบแล้วสงบจากความทุกข์ความเดือดร้อนสงบจากความปรุงแต่งสงบจากความกังวลกังวายใจสงบจากไฟที่มาเผาใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟทิฏฐิมานะมันสงบแล้วจากไฟทั้งหลายคือไฟทั้งหลายมันดับแล้วในใจเราเหลือแต่ใจที่สงบร่มเย็นไม่หลงไปกับสังขารไม่หลงไปกับอารมณ์ไม่หลงไปกับความปรุงแต่งนั่นแหละคือใจที่สงบสาธุค่ะ